เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข้อมูลแมป MMORPG ใน Roblox นะครับ Sword and Dragon นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่25กันแล้วนะครับ25สัปดาห์เต็มๆที่เราได้พัฒนาแมปนี้กันมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงการตกปลากันไปนะและในสัปดาห์นี้เราทำอะไรกันไปบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดถึงเมื่อเราตกปลาตัดไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้มาเป็นไอเทมพวกนี้ใช่ไหมซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับจะสามารถได้2 อย่างก็คือเอาไปครับเป็นของหรือเอาไปขายนะครับซึ่งระบบนั้นวันนี้เสร็จพอที่จะสาธิตให้ดูได้แล้วเป็นยังไงสมมุติว่าเรานะครับขุดแร่นะครับอุ้ยอันนี้เลเวลไม่ถึงนะครับก่อนที่เราจะไปขายกันผมได้ทำระบบอันนี้มาแล้วครับเป็นระบบเลเวลนะครับซึ่งเมื่อเราขุดแร่ตกปลาอะไรไปเยอะๆเนี่ยนะครับเรานะครับก็จะเลเวลอัพนะครับดูจากด้านตรงนี้ด้านซ้ายล่างจะมีเห็นบอกว่าตอนนี้นะครับเลเวลขุดแร่ผมเลเวล9เห็นไหมเราก็ต้องขุดแร่ไปเพื่อที่จะอัพเลเวลนะครับตามพวกนี้จะมีบอกทำว่าเลเวลอะไรอันนี้ขวาเลเวล1เห็นไหมถ้าเป็นเลเวล10อะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ผมยังใส่ไม่ได้ผมขาดอีกเลเวล1นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลเวลไม่ถึงเนี่ยนะครับพอเอามาใช้งานเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลเวลไม่เพียงพออะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องขุดแร่เยอะๆนะครับเพื่อที่จะอัพเลเวลกันก่อนที่จะใส่นะแล้วเมื่อเราขุดแร่พวกนี้นะครับหาของมาขายเนี่ยนะครับเราขุดได้อะไรมาเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะหาเงินเนี่ยเราสามารถเอามาขายได้ตรง NPC ตรงนี้น่าจะมีอยู่3ตัวด้วยกันซึ่ง3ตัวนี้นะครับก็จะ3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับขายแร่นะครับหรือว่าจะขายปลานะครับเรามาดูกันที่ขายไม้ก่อนเลยเมื่อเราตัดไม้มาที่ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราขายก็จะมีบอกว่าไม้อะไรขายได้เท่าไหร่บ้างนะครับวิธีขายก็คือกดไปที่ไม้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเลยสมมติเรามี99ใช่ไหมเราต้องการขายแค่1อันแล้วก็กดบวกถ้าอยากขาย10อันก็กดเข้าไปตรงนี้บวกไปเรื่อยๆ30อันครับขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นบอกว่าตอนนี้จะขายอันนี้นะ30อันนะครับอันละ10บาทนะครับก็จะรวมเงินมาตรงนี้เลยนะครับ300แล้วกดขายเลยแบบนี้เราก็จะได้เงินแล้วนะครับแล้วก็อันอื่นเหมือนกันนะครับแร่นะครับเรากดมาเขาจะมีบอกว่าเรามีแร่ทั้งหมดกี่อันครับเรามีหินอยู่ร้อยอันเราอยากขายหินสิบอันนะครับอยากขายเหล็กนะครับสัก5อันนะครับแล้วก็ใส่ไปนี่นะครับอยากขายทองสัก1อันนะครับนี่นะครับอยากขายทองแดงสัก1อันครับเพชรนี่ราคา 10,000 เลยนะครับลองขายสักอันนึงนี่นะครับแล้วก็ได้ตังค์ 10,000 นะครับก็คำนวณมาให้แล้วก็ขายได้แบบนี้เลยแล้วจะขายกี่อันก็ได้ในทีเดียวไม่ต้องกดแบบหลายทีนะครับปลาก็เหมือนกันนะครับปลาก็จะมีบอกราคาอะไรที่เราไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นเลข0นะครับเราก็จะไม่สามารถแบบใส่ตัวเลขเข้าไปได้นะส่วนอันไหนที่มีปลาอยู่เราสามารถใส่ได้ราคาก็มีบอกตามนี้เลยนะครับตกปลาได้อะไรมาสามารถเอามาขายได้นะครับนี่ขายปลาเนียนไป4ตัวอะไรทำนองนี้วิธีการขายก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับเรามาดูกันที่ระบบคราฟต์กันบ้างนะครับระบบคราฟต์เนี่ยก็จะมี NPC Blacksmith ย้ายมาอยู่ที่แมปนี้ด้วยคือตัว NPC ตัวเดียวกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะมีให้เรากด2อันก็คือรีแพร์ก็คือการซ่อมนะครับพวกขวานขวดเนี่ยมันจะมีการพังด้วยนะเราก็สามารถกดซ่อมได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็มีซ่อมอันนี้ไม่มีตีบวกออปชันมาที่นี่ด้วยนะครับมี2อย่างด้วยกันในอีกอันนึงนะครับก็คือการคราฟไอเทมนั่นเองนะครับคราฟไอเทมนะครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกันขายแต่ว่าเมื่อเรากดเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะทุกอันเลยนะนี่ก็จะมีวัตถุดิบที่เราต้องไปตามหาเพื่อที่จะมาคราฟสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวานปิกแอคอะไรทำนองนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะคราฟขวานเหล็กนะครับเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับใช้ไม้500อันนะครับแล้วก็ใช้เหล็ก50อันตัวนี้มาคาดไม้ผมก็ต้องไปหาไม้ก่อนนะแต่ว่าเราจะไม่ตัดนะครับเราจะเทรกเอานะครับใครที่เล่นจริงๆเนี่ยก็ต้องไปตัดจริงๆด้วยนะครับไม้1 500อันโอเคเมื่อกี้ลืมเปิดจอใหญ่นะครับโทษทีอาจจะมองกันไม่ค่อยชัดเมื่อของครบแล้วนะครับมันจะขึ้นบอกว่าอันไหนหรอครับได้จะขึ้นมา4ทองตรงนี้นี่ว่าเราสามารถขับดีได้แล้วพอเรากดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นตุ่มสีเขียวนั่นเองนะครับเราสามารถขับได้เลยครับปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมชิ้นดีมาเดี๋ยวจริงๆเนี่ยครับพอกดคับเนี่ยมันจะมีรอดขึ้นแบบกำลังคับป้องเป้งป้องเป้งด้วยแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีโบชั่นการคับด้วยแต่นี่ก็ประมาณนี้เมื่อเราคับเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ขวานเหล็กมาใช้งานอะไรทํานองนี้นะครับวิธีคับก็ประมาณนี้แล้ววิธีคับแบบนี้นะครับจะใช้ทั้งอาหารหรือคับยาหรือคับชุดเกราะก็จะคล้ายๆแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นระบบที่ผมทำพื้นฐานมาเดี๋ยวจะมีแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับและในส่วนค้างตรงนี้ผมทำไว้แล้วนะครับส่วนค้างตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเป็นจุด AFK นะครับในการขุดแร่เดี๋ยวจะมี AFK ตัดไม้ AFK ขุดแร่ AFK ตกปลานะครับในส่วนนี้อาจจะมาเป็นเกมพาร์ตัดไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะมี AFK พวกนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันมีแล้วกันนะและอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะอัปเดตก็คือพวกระบบร้านค้าเนี่ยผมเปลี่ยน UI ใหม่ด้วยนะครับขอเวลาแป๊บนึงพวกร้านค้านะครับก่อนหน้านี้นะครับ UI มันจะเป็นแบบนี้
ดีนะครับอันนี้คือ UI เก่านะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เรามาดู UI ใหม่นะครับแล้วก็ระบบตรงนี้นะครับก็ของชิบาทะนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับก็เป็นของจำเป็นนะครับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นที่วาร์ปกับเมืองนะครับหรือพวกดาบไม้อันพื้นนี้พวกนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตรงนี้นะครับมีแหวนไม้ขายอันหนึ่งด้วยนะครับ 10,000 แพงหน่อยแต่ว่าบวกสเตตัสโคตรดีเลยครับก็หน้าต่างซื้อขายเนี่ยทุกร้านจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ซื้อง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันก่อนอันนี้มันเล็กนะครับต้องแบบว่าตั้งใจกดนิดนึงแต่รอบนี้นะครับผมทำมาแบบให้มันใหญ่ขึ้นนะวิธีการกดซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะทุกร้านนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับยกอย่างพวกร้านดาบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่รอบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นชัดขึ้นซื้อง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้อาจจะดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วพวกระบบหลังบ้านเนี่ยมันเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นระบบคราฟของระบบขายของเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับในภาครวมเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เยอะว่าแค่ระบบขายเองระบบคราฟของเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบพวกนี้นะครับมันใช้ความซับซ้อนค่อนข้างจะเยอะในการเขียนนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นตรงไลฟ์สกิลเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบมากขึ้นตัวนี้พวกสิ่งก่อสร้างมันยังแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันที่เราจะใช้จริงนะเป็นเวอร์ชันที่ผมทำขึ้นมาเฉยๆว่ามันจะคล้ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีของตกแต่งที่สวยแบบนี้แน่นอนนะครับอันนี้ทำไว้คร่าวๆก่อนนะสำหรับแมปไลฟ์สกิลนะครับไว้เจอกันใหม่อัปเดตหน้านะครับวันนี้ไปแล้วกลับสวัสดีครับบ๊ายบาย